สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นดินแดนบริเวณแอตแลนติกเหนือที่มีชื่อเสียงมาจากความลึกลับและทฤษฎีสมคบคิดต่างๆมากมายแต่ดินแดนอีกแห่งหนึ่งที่มีความลึกลับน่าสนใจไม่แพ้กันก็คือบริเวณที่เรียกว่าสามเหลี่ยมอลาสกาสามเหลี่ยมอลาสกาเป็นพื้นที่ป่าเขากว้างใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของรัฐระหว่างเมืองแองเคเรจกับเมืองจูโนและเมืองอุตเควิกดินแดนนี้เริ่มเป็นที่สนใจของผู้คนในช่วงเดือนตุลาคมปีค.ศ. 1972เมื่อเครื่องบินเล็กลำหนึ่งออกเดินทางจากเมืองแองเคเรจไปเมืองจูโน่ได้เกิดสาบสูญมีการเร่งออกตามหาเครื่องบินอย่างเร่งด่วนโดยมีการออกค้นหาเป็นระยะกว้างกว่า 325,000 ตารางไมล์หากแต่ไม่มีการพบซากเครื่องบินหรือผู้โดยสารเลยจากนั้นก็เริ่มมีเหตุเครื่องบินตกที่สามเหลี่ยมอลาสกาอีกหลายครั้งและยังมีเหตุที่นักเดินป่าและนักท่องเที่ยวจำนวนมากหายสาบสูญไปในบริเวณนี้อีกด้วยมีรายงานว่าตั้งแต่เหตุเครื่องบินหายสาบสูญในสามเหลี่ยมอลาสกาเมื่อปี1972ก็มีผู้หายสาบสูญในบริเวณสามเหลี่ยมอลาสกาไปแล้วกว่า 20,000 รายทำให้มีการตั้งข้อสงสัยและทฤษฎีสมคบคิดต่างๆมากมายในวันที่16ตุลาคมปีค.ศ. 1972เฮลบ็อกซ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชาวอเมริกันได้ขึ้นเครื่องบินลำหนึ่งออกเดินทางและเครื่องบินลำที่บล็อกโดยสารนั้นก็ได้สูญหายไปในบริเวณสามเหลี่ยมอลาสกาเมื่อข่าวการหายสาบสูญของเครื่องบินลำที่บล็อกโดยสารนั้นล่วงรู้ไปถึงวอชิงตันดีซีก็ได้ทำให้เกิดการค้นหาครั้งมโหฬารที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกันเครื่องบินของกองทัพกว่า40ลำเครื่องบินโดยสารอีก50ลำต่างออกตามหาเครื่องบินของบล็อกครอบคลุมพื้นที่กว่า 325,000 ตารางไมล์แต่หลังจากผ่านไปได้สัก19วันก็ยังคงไม่มีการค้นพบอะไรทั้งนั้นไม่มีร่องรอยของเครื่องบินเลยทำให้มีการสั่งยกเลิกการค้นหาจากนั้นก็ได้เกิดทฤษฎีสมคบคิดต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นมีส่วนเกี่ยวพันกับอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีที่เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี1963เหตุผลก็คือบ็อกซ์นั้นเชื่อว่าการสังหารเคนเนดีนั้นเกิดจากกลุ่มบุคคลหลายคนและบ็อกซ์ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ออกสืบเรื่องการเสียชีวิตของเคนเนดีหลายคนที่เชื่อเรื่องทฤษฎีสมคบคิดจึงคิดว่าการหายสาบสูญของบ็อกซ์อาจจะเกิดจากกลุ่มผู้สังหารเคนเนดีซึ่งไม่ต้องการให้บ็อกซ์สืบสวนลงลึกไปมากกว่านี้แต่เครื่องบินของบ็อกซ์ก็ไม่ใช่เครื่องบินลำแรกหรือลำสุดท้ายที่หายไปในบริเวณสามเหลี่ยมอลาสกาโดยหากย้อนกลับไปเมื่อปีค.ศ. 1950เครื่องบินของกองทัพที่บรรทุกคนจำนวน44คนก็ได้หายสาบสูญไปในบริเวณสามเหลี่ยมอลาสกาอย่างไร้ร่องรอยและในปีค.ศ. 1990ก็มีเหตุเครื่องบินโดยสารสูญหายไปในบริเวณสามเหลี่ยมอลาสกาอีกนอกจากนั้นยังมีกลุ่มคนอีกจำนวนมากที่หายตัวไปในบริเวณสามเหลี่ยมอลาสกาโดยมีการประเมินว่าตั้งแต่ปี1988ก็มีคนกว่า 16,000 คนได้สาบสูญไปในบริเวณสามเหลี่ยมอลาสกาสำหรับสาเหตุนั้นก็มีหลากหลายโดยมีรายงานว่าเครื่องบินสายการบิน J8 Airlines ได้พบกับ UFO ในบริเวณสามเหลี่ยมอลาสกาทำให้มีการโยงว่าการสูญหายทั้งหมดนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวอีกหนึ่งทฤษฎีก็คือในบริเวณสามเหลี่ยมอลาสกาอาจจะมีพลังงานที่หมุนวนและรุนแรงและส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์เช่นอาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมในแง่ลบได้ทีมสำรวจก็พบว่าเข็มทิศของพวกตนเมื่อเข้ามาในบริเวณนี้ต่างก็ทำงานผิดปกติและจากการตรวจสอบก็พบว่าคลื่นแม่เหล็กในบริเวณนี้แตกต่างจากบริเวณอื่นยังมีรายงานว่าทีมสำรวจหลายคนนั้นรู้สึกมึนงงและมีอาการเหมือนถูกสะกดจิตเมื่อเข้ามาในบริเวณนี้ซึ่งนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผู้คนที่เข้ามาในบริเวณนี้ถึงได้หายตัวไปทฤษฎีที่หลุดโลกมากกว่านี้ก็มีนั่นคือทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุชตากาคุชตากาเป็นตำนานเรื่องเล่าของชนเผ่าอเมริกันพื้นเมืองเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่ามีลักษณะคล้ายตัวนาคและมักจะล่อลวงให้คนที่หลงอยู่ในป่าเข้ามาในป่าลึกยิ่งขึ้นก่อนจะฆ่าคนหรือไม่ก็ทำให้คนผู้นั้นกลายเป็นคุชตากาเสียเองสำหรับทฤษฎีอื่นๆที่หลุดโลกก็ยังมีอีกไม่ว่าจะเป็นบริเวณสามเหลี่ยมอลาสกามีลำแสงเลเซอร์ซุกซ่อนอยู่ไปจนถึงเรื่องของดินแดนที่สาบสูญอย่างแอตแลนติสแต่หากลองมาใช้เหตุผลที่ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติหรือหลุดโลกบางทีคำตอบอาจจะต่างออกไปเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่ฟังดูสมเหตุสมผลมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของลักษณะทางภูมิศาสตร์ของสามเหลี่ยมอลาสกาบริเวณสามเหลี่ยมอลาสกานี้มีหิมะตกแทบจะทั้งปีพื้นที่เป็นป่าลึกและทานน้ำแข็งที่ซุกซ่อนถ้ำและรอยแยกบนน้ำแข็งต่างๆจึงไม่แปลกที่หากมีเครื่องบินตกหรือคนสูญหาย
การจะหาให้เจอจึงเป็นเรื่องยากแม้แต่เครื่องบินขนาดใหญ่หากมาตกในบริเวณนี้ก็อาจจะถูกหิมะฝังกลบจนมิดได้แต่ต้องไม่ลืมว่าอลาสก้านั้นเป็นดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลและพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีคนพักอาศัยดังนั้นการออกตามหาผู้สูญหายจึงย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายบางทีนี่อาจจะเป็นคำตอบข้อปริศนาทั้งหมดก็เป็นไปได้